น้ำพริกขี้กาปลาส้มทอดอร่อยง่ายหลักสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาวิธีทำปลาส้มทอดปลาส้มจีนตราวาสนาปลาจีนที่นำมาตัดแต่งหมักเกลือให้เข้าเนื้อแล้วนำมาปรุงรสด้วยกระเทียมข้าวสวยจุ่มปลาส้มจีนตราวาสนาลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกให้ทั่วค่ะแล้วตักขึ้นคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำพริกขี้กาใส่พริกหยวกกระเทียมพริกขี้หนูและหอมแดงลงในภาชนะคลุกให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาเติมน้ำต้มสุกคนผสมให้เข้ากันดีตักใส่ภาชนะจัดรับประทานคู่กับผักสดและปลาส้มทอดเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูน้ำพริกขี้กาปลาส้มทอดรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาปากช่อง Shopee Lazada